มีพัสดุมาส่งอีกแล้วค่ะจริงๆก็นั่งกินเหล้ากันอยู่นี่แหละแล้วฟิลก็แบบอยากจะแดกอะไรร้อนๆแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยสั่งเตาไฟฟ้ามาใหม่ของอะมาส่งหลายวันแล้วกองไว้อะกว่าจะได้แกะวิถีชนีขี้เมาอะเนาะนั่นฝาหม้อกูล่อเป็นโล่ซะแล้วเตาไฟฟ้าที่เห็นเนี่ยเป็นเตาย่างไร้ควัน3 in 1เขามีถาดมาให้3ถาดได้ทั้งต้มทั้งย่างแล้วก็ทาโกยากิเวลาใช้งานใส่น้ำในถาดใต้เตาที่เบิ้มสอดเข้าไปด้วยนะช่วยไม่ให้เกิดควันลอยขึ้นมาที่ถูๆอยู่เนี่ยชอบพื้นถาดมากเลยเป็นแบบไม่ติดกระทะขอลองถาดทาโกก่อนเลยละกันนี่เราก็ช่วยกันเตรียมของเตรียมวัตถุดิบตอนคุยกันความคาดหวังคือทาโกแต่จินตนาการไว้ก่อนแล้วแหละว่ามันจะต้องออกมายังไงแต่จะทำให้เต็มที่ที่สุดยังไม่ทันไรความบันไลก็มาเยือนพี่ดอกไข่เน่าคือตอนแรกอะตอกไข่แค่2ฟองแล้วก็คิดไปคิดมาเฮ้ยไม่น่าจะพอก็เลยอ่ะตอกเพิ่มก็เลยได้เริ่มใหม่เลยจ้ะรอบนี้ก็ตอกใส่ทีเดียวเลย4ฟองปรุงรสใส่ซอสตามใจชอบเพื่อนบอกว่าจริงๆต้องใส่แป้งด้วยนะก็มันไม่มีเอาแค่นี้ไปก่อนเบิ้มชอบตีไข่ด้วยเครื่องตีฟองเนื้อมันออกมานวลดีอีก2ถาดเก็บก่อนไว้รอบหน้าจะมาทำให้ดูตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็ปรับอุณหภูมิสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการเลยปุ่มๆด้านล่างก็จะเป็นพวกตั้งเวลาพวกแบบระบายควันอันนี้ตั้งใจจะใส่น้ำมันนะแต่น้ำมันหมดแต่โชคดีเตาที่ใช้ยังไม่ติดกระทะอ่ะเริ่มหยอดละจ้ะจะบอกว่าเตาร้อนเร็วมากท็อปปิ้งหรือไส้ของเราก็จะมีปูอัดมีไข่เชลแล้วก็มีหมู3ชั้นค่ะลิ้นเป็นไรอ่ะทุกคนมันไม่มีความกลมเลยน่าจะเป็นเพราะไม่มีแป้งแหละไว้รอบหน้าจะพยายามทำเป็นก้อนกลมๆลูกกลมๆให้ได้ก็กินมันแบบขี้เหร่ขี้เหร่ไปก่อนละกันจะว่าไปมันก็เป็นกลับแกล้มในวงเล่าชั้นยอดอยู่เด้ออาหารร้อนๆซดเหล้าเย็นๆดีอันนี้ทำรอบ2แต่จะไม่ทำแบบกลมๆแล้วทำแบบฟิลไข่นกกระทาไปเลยแล้วก็ไม่ทำอย่างนี้แต่แรกเตาไฟฟ้า Electric Plus เขารับประกันถึง3ปีเครื่องใช้ไฟฟ้าของ Electric เนี่ยเบิ้มใช้มาหลายอย่างคือของเขาคุณภาพดีพรีเมียมสุดๆไม่ได้อวยเกินเบอร์นะไม่ได้ค่าจ้างด้วยแต่ของเขาดีจริงๆพอทำฟิลไข่นกกระทาออกมาหน้าตาดีอ่ะน่ากินกว่าเดิมเยอะเลยใครปาร์ตี้บ่อยสังสรรค์บ่อยควรมีติดบ้านพิกัดและช่องทางการสั่งซื้อเนี่ยเดี๋ยวเบิ้มแปะลิงก์ไว้ให้นะอีกแกงนี้นะตอนแดกนี่แลสามัคคีกันดีใช่รักใคร่กลมเกลียวกันขึ้นมาทันที